วันนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเก็บประตูแมชชนาครับคู่ขาทำประตูแรกจาก2ลูกที่เขาเบิ้ลได้นะครับกับธีรศิลป์มงต่อมาครับมาริโอกระดกขึ้นมาให้ธีรพันธ์จังหวะนี้ครับผู้สินว่ายังไงโอ้โหให้เป็นจุดโทษครับว่าลูกนี้ผ่านมาแค่นาทีเศษๆครับได้จุดโทษครับเมืองทองไม่ลุกนะครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ที่โดนธีรธรครับกระแทกลูกนี้โอ้โหก็จังหวะเข้าไปเบียดมันหนุนนิดๆนะครับก็ทำให้ล้มลงในเขตโต้ยูรอฟสกี้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 1-0 ครับเมืองทองขึ้นนำครับบุรีรัมย์ไปแล้วโอ้โหนี่สะใจถึงขนาดถอดเสื้อเลยครับมาริโอแต่อย่าถอดกางเกงนะครับโอ้เมืองทองครับขึ้นนำเร็วเลยครับในเกมนี้ครับทั้งครับจุดโทษของมาริโอยิงไปคนละทางครับโอ้โหไปคนละทางครับศิวรักษ์ถือว่านิ่งเลยครับมาริโอเหมือนลูบดินครับกลับมามาชนะอีกครั้งหนึ่งข้างในมีเดียโก้คนเดียวครับไฮเดียโก้จับบอลไม่อยู่แล้วหลุดมายิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสานิดเดียวครับว้าโกซุกิครับมีโอกาสที่จะยิงลูกนี้ถือว่านี่ได้กันเลยนะครับแฟนๆประสาทสายฟ้าจับไม่อยู่นะครับเดียโก้แต่กลายเป็นดีครับโอ้โหบอลทะลักกลับไปถึงโกซุกิซึ่งปั่นนี่ระยะประมาณ20ยัดเข้ามามาเชน่าขึ้นให้ปกิจสวยครับปกิจเปิดจังหวะแรกแล้วก็ยิงสวนลูกนี้โอ้โหทนเซฟมาแล้วบอลก็ไปโดนมาเชน่าครับไปเข้ามือกวินโอ้โกซุกิแต่ยังไม่ดีพอที่จะเป็นประตูเลยครับจังหวะเปิดย้อนให้ของปกิจครับไม่ต้องจับเลยนะครับโอ้โหโกซุกิเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พยายามยิงฉีกฟรีตันโอ้โหวิ่งเลยบ่อยแต่ยังคล้องบอลได้ครับฟรีตันทางขวามีว่างแต่ล้มยิงเลยโอ้โหลูกนี้ใจเร็วไปนิดนึงครับโอ้ยิงนี้ไม่ได้ลุ้นครับฟรีตันซิวาคีตันจ่ายขึ้นมาครับเคาะตามช่องสวยแล้วคีตันแต่เอามาทิติพันธ์ลองยิงดูครับลูกนี้ก็โอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับโอ้โหซัดได้หนักนะครับเจ้านิวทิติพันธ์ลูกบินบังไว้คีตันเปลี่ยนข้ามาทางขวาเลยธีรศิลป์พักอกอ้าวครับตัดเข้าในได้ธีรศิลป์จับแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะยิงมันโดนไม่ดีครับตรงนี้โดนไหนต่อไปลูกบินกลับมาครั้งครับปากิจจับแล้วยิงสายลูกนี้ตกพื้นเอากระชอกมาแล้วก็เดียวก็ยิงไปติดครับโอ้โหกวินซูเปอร์เซฟลูกนี้ว้าโอกาสเกือบไปแล้วครับบุรีรัมย์ไม่เสียดายเลยครับลูกยิงของปากิจนี่ตกพื้นก่อนด้วยครับกวินปัดมาแล้วเข้าทางเดียวก็ซ้ำมุมแคบแต่โอ้โหกวินที่ทิ้งตัวมาดักเสาแรกแล้วยังไม่ยอมปล่อยให้บอลผ่านไม่ได้ครับดักไว้ด้วยขาปิยพลซ้อนอีกอย่างนะครับอ้าวธีรธรดักบอลคืนได้แล้วครับธีรธรปั่นเข้ามาบอลตกพื้นแล้วโค้งลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1เลยครับโอ้โหลูกนี้มาแมนดีโอโก้ครับเอาจนได้โอ้โหแล้วลูกนี้มาจากการฉกฉวยความผิดพลาดครับในจังหวะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเสียบอลหน้าบ้านเองครับโอ้โหบอลโจมตีจากริมเส้นแล้วไอ้คนลงโทษได้ครับจังหวะจะหลอกธีรธรเนี่ยแหละครับธีรพันธ์ครับจะหลอกลอดขาไม่ลอดแล้วโอ้โหเปิดไปเป็นเรียกว่าจุดตกจุดเกรงใจเลยนะครับของกองหลังกับผู้รักษาประตูครับซึ่งดีโอโก้ก็ฉวยโอกาสพุ่งทอร์ปิโดมันเลยครับโอ้โหทันทีที่บอลเสียบใต้คานเนี่ยทั้งอาโอยาม่าทั้งกวินนี่หันมาบ่นใส่ทิติพันธ์เลยนะครับโอ้โหดูก็พลิกได้กระชากแล้วครับธีรศิลป์ลุยเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนิดโอ้โหข้ามคานครับธีรศิลป์เอาจบเองบ้างครับโอ้โหลูกเก่งเลยนะครับธีรศิลป์ครับปะวันนี้อยู่บนอัศจรรย์ด้วยครับครับจะเป็นใครปีตันครับขยับเข้ามาแล้วปั่นลูกนิดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับบอลไม่ฮุกครับตรงนี้โอ้ยิงเหมือนปั่นน้ำอ้อมครับแต่เล่นไหลมาแต่ยาวไปแล้วครับโอสกิเองก็เริ่มจะหมดเหมือนกันตัวสินเปล่าเบอร์และการแข่งขันครับก็แปลว่าเอสจีมอนทองยูไนเต็ดครับก็เสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ก็ได้ประตูกันฝั่งละครึ่งเวลานะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดเจ้าถิ่นที่นำก่อนจากจุดโทษของมาริโอยูรอฟสกี้นาทีที่2ครับแต่ว่าครึ่งหลังครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ตามตีเสมอได้จากลูกโขกของดิโอโก้ลุยส์ซานโตนะครับนาทีที่65ก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นครับทั้ง2ทีมผ่าน2เกมเก็บได้4คะแนนเท่ากันนะครับจากการชนะ1เสมอ1แล้วก็ยังไม่แพ้ครับก็ถือว่าแบ่งกันไปครับมีเงิน1แต้ม